ีทีวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเล่าข่าวจี้ขยี้ข่าวมันกับสีขยี้ข่าวเที่ยงมาที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจเขาบุกบ้านนักเสพยาก็เลยงัดของวิเศษขึ้นมาเป็นตู้เสื้อผ้าซ่อนแอบเปิ้ลมาเลยมาเจ้าพี่ครับไปไปรักษาตัวหน่อยคุณเข้ามารับเข้ามาไปนี่แหละพี่มาด้วยกันโอ้โหเปิ้ลยังไงเปิ้ลถึงกับขั้นลุกขึ้นมาร้องโอ้โหเลยนะคะเพราะไม่คิดว่าจะมีแขกเข้ามาเต็มบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะล้วนแล้วแต่ใส่ชุดสีกากีบ้างลายทหารบ้างนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียนแวะเวียนแล้วมาดูสิคะของวิเศษของเปิ้ลที่เขาไว้ใช้ซ่อนแอบเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าและเป็นตู้เสื้อผ้าที่วางนอนตะแคงกระเท่เล่แบบนี้นะคะเข้าไปนอนประดุจว่านั่นคือเป็นห้องเล็กๆของฉันออกมายังงงๆเลยและถามตำรวจด้วยมาทำไมกันเยอะแยะครับเนี่ยปะโทก็มาจับเราแต่ละจับเปิ้ลจ๋าตำรวจสภ.บ้านนานะคะหลังจากที่เขาได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนเสพยาและพฤติกรรมก่อความวุ่นวายน่ารำคาญให้กับคนข้างเคียงบ้านข้างๆนี่เขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่1ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะไปเจอเนี่ยนะก็เป็นบ้านชั้นเดียวเปิดร้านเสริมสวยด้วยด้านหน้าตำรวจขอตรวจค้นเลยเงียบตะโกนเรียกเปิ้ลพอรู้ว่าเปิ้ลเนี่ยอายุ27ปีแล้วอยู่บ้านหลังนี้มีพฤติกรรมเสพยาแน่นอนก็ไม่มีเสียงตอบรับนะคะสุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปจ้าเอเปิ้ลอยู่ไหนเอ้ยไม่เจอค่ะสิ่งที่เห็นคือตู้เสื้อผ้าที่นอนตะแคงอยู่แบบนี้มันผิดวิสัยอะตู้เสื้อผ้าจะมานอนตะแคงได้ไงมันต้องตั้งแล้วเปิดมามีเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยแหมชัดเจนเลยนะคะหวังว่าตู้เสื้อผ้าคงจะเป็นของพิเศษพอเราเข้าไปปุ๊บหายแอะแอไปอีกโลกนึงเหมือนโดเรมอนหรอไม่ใช่นะจ๊ะเปิดออกมานี่เจอตำรวจเลยค่ะเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังถามแบบงงๆด้วยเปิ้ลถามเจ้าหน้าที่ว่ามากันทำไมเยอะแยะมาจับผมเรื่องอะไรอ๋อมืนแบบนี้ยังไงเข้าห้องน้ำไปเลยจ้ะตรวจฉี่แล้วเจอสีม่วงคุณผู้ชมแน่นอนเลยเสพยาบ้าแล้วค้นไปค้นมาก็ไปเจออุปกรณ์การเสพสุดท้ายเปิ้ลต้องจำยอมสารภาพว่าได้ยาบ้ามาจากเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็มาเสพในบ้านนั่นแหละสุดท้ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นไง I can see you นะนักเสพยาซ่อนแอบเหมือน I can see your voice นักร้องซ่อนแอบยังไงชอบกลนะคะอ้าวมาที่ลำปางบ้างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดว่าลำปางหนาวมากลำปางหนาวแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ต้องพูดว่าลำปางร้อนมากจ้าร้อนจนหมาอยากเข้าตู้เย็นน้องเขาชอบทำไมไปชอบอยู่ตู้เย็นนะอ๋อคือเขาขี้ร้อนนะครับก็วันผมเปิดตู้เย็นแล้วเขาก็วิ่งตามมาแล้วเขาก็เคยเข้าไปทีนึงแล้วหลังจากนั้นก็ติดเลยก็เข้าไปตลอดเวลาที่มีคนมาเปิดตู้เย็นเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วทุกวันเลยเหรอครับใช่ครับทุกเวลาเลยที่มีคนมาเปิดตู้เย็น เอ็นดูจังเลยคุณผู้ชมค่ะมันน่ารักนะดูสิพอเปิดตู้เย็นนี่หางกระดิกกุ๊กกิ๊กเลยนะคะจะขอเข้าไปหน่อยแต่สิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยดิฉันสงสัยมากว่าแล้วนักข่าวไปยุ่งอะไรกับบ้านเขาเข้าไปในบ้านเขาได้ยังไงจนไปรู้ว่าหมาเขานอนในตู้เย็นอ่ะนะคะอ้าวไม่เป็นไรก็เก็บภาพสีสันน่ารักน่ารักมานะคะคือจะให้เห็นไงว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากแล้วนี่น้องหมาตัวนี้นะคะชื่อเจ้าโซจูเป็นลูกผสมโกลเด้นด้วยอ๋อเป็นลูกครึ่งฝรั่งไงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฉันอยู่ในเมืองหนาวมาไงพอมาอยู่เมืองไทยแล้วมัน is so hot อ่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องเข้าไปในตู้เย็นแบบนี้เนี่ยนะคะโดยทางด้านของ
น้องปัญญาบุญหงอายุ25ปีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยพานักข่าวเข้าไปสำรวจนะคะเขาบอกว่าเจ้าโซจูเนี่ยนะปกติแล้วมันก็เป็นหมาทั่วไปนั่นแหละแต่สังเกตไงพอคนในบ้านเนี่ยเปิดตู้เย็นจะหยิบน้ำหยิบผักผลไม้อะไรก็ตามเจ้าโซจูจะเข้าไปในตู้เย็นทันทีเลยวิ่งตุ๊ดๆๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันขี้ร้อนแล้วก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวตู้เย็นอย่างนั้นแหละพอใครเปิดปุ๊บฉันก็วิ่งปั๊บปิดปุ๊บก็จะออกปั๊บแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำท่าเคลิ้มสบายใจแบบจะหลับไว้ด้วยพอเขาพยายามเรียกอ้าวโซจูออกมาโซจูก็จะใช้ขาหน้ารั้งเอาไว้แบบอย่าเอาฉันออกไปเลยฉันกำลังชื่นชมหัวใจอยู่นะคะแต่ไม่ได้สิคะถ้าปิดประตูปั๊บไปเดี๋ยวโซจูแช่แข็งเลยนะคะไม่ปลอดภัยเขาก็เลยต้องเอาออกมาแวบ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 ออกไปแบบเน่เน่เน่นะคะสุดท้ายแล้วนี่ทุกวันนี้ตู้เย็นไม่ได้แช่ผักผลไม้อะไรเลยต้องเว้นที่ให้หมานอนเอ้าบ้านนี้นะคะเอ้าเป็นภาพความน่ารักนะแต่ก็ไม่แนะนำนะคะว่าให้มันเข้าบ่อยๆนะคะเปลืองไฟนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นที่มาของคำว่าฮอตดอกคุณผู้ชมฮอตดอกหมาร้อนไงนี่ไงนำเสนอข่าวหมาร้อนสวัสดีค่ะสีสิ